แต่ว่าอย่างที่เรารู้กันค่ะว่าเฟดหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐก็หั่นดอกเบี้ยไปซึ่งประเด็นนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่หลายฝ่ายจับตาในแง่ของเศรษฐกิจหลังจากนี้ค่ะโดยทางบล.อินโนเวสเอ็กซ์นะคะได้เจาะแนวโน้มเศรษฐกิจโลกแล้วก็ไทยไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ไปถึงปีหน้าค่ะโดยชี้ว่าเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนนะคะกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคใหม่แล้วค่ะบล.อินโนเวสเอ็กซ์ประเมินภาพรวมเศรษฐกิจโลกและการลงทุนไตรมาสที่4ประจำปี2567ค่ะโดยบอกนะคะว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากยุคที่เศรษฐกิจสหรัฐเติบโตดีเกินคาดอัตราเงินเฟ้อสูงนโยบายการเงินเข้มงวดอัตราดอกเบี้ยทรงตัวในระดับสูงเข้าสู่ยุคที่เศรษฐกิจสหรัฐนั้นเริ่มกลับมาชะลอตัวรอบใหม่อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลงนะคะไปถึงปีหน้าหรือว่าปี2518รวมไปถึงนโยบายด้านเศรษฐกิจและการเมืองของสหรัฐนะคะที่ต้องจับตาในปีหน้านี้หลังจากที่จะได้ทราบผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วค่ะโดยทางคุณสุกิจอุดมสิริกุลกรรมการผู้จัดการสายงานวิจัยบล. InnovestX จำกัดบอกนะคะว่าปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามไตรมาสที่4ของปีนี้ประกอบไปด้วยข้อแรกค่ะทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐนะคะข้อที่2ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐข้อที่3ค่ะทิศทางธุรกิจเทคโนโลยีและข้อที่4นะคะนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในด้านอื่นๆต่อจาก Digital Wallet คืออะไรโดยมีความเห็นนะคะว่าการฟื้นตัวของตลาดหุ้นไทยในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนเกิดจากวิกฤตความเชื่อมั่นคลี่คลายจึงส่งผลให้ราคาหุ้นนะคะกลับไปสะท้อนปัจจัยพื้นฐานเห็นได้จากมูลค่าการซื้อขายต่อวันเพิ่มขึ้นมากว่า 30% จากค่าเฉลี่ย8เดือนของปีนี้ค่ะโดยนักลงทุนต่างชาตินะคะกลับมาซื้อสุทธิต่อเนื่องแล้วก็ทำให้ตลาดหุ้นไทยนั้นมีผลตอบแทนที่ใกล้เคียงตลาดหุ้นเพื่อนบ้านมากขึ้นค่ะเศรษฐกิจไทยเนี่ยผมคิดว่าตัวเลขของปีนี้เนื่องจากเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างต่ำนะครับแล้วมาตรการต่างๆเพิ่งเข้ามาในช่วงปลายปีนะครับเราคงคาดหวังว่าในเรื่องของการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยคงจะกลับมานะนี่เดี๋ยวผ่านช่วงน้ำท่วมไปให้เรียบร้อยก่อนเนี่ยในปีหน้าเนี่ยคิดว่ามาตรการต่างๆคงกลับมาทั้งการคลังการเงินนะครับเพราะฉะนั้นมองเศรษฐกิจปีหน้าเราคาดการเอาไว้เนี่ยอยู่ประมาณ 3% ในเชิงของตัวเลข GDP นะครับปีนี้ 2.5% นะครับแต่ถ้าเป็นเศรษฐกิจโลกเนี่ยต้องบอกว่าประเทศใหญ่ๆเนี่ยคงจะมีโอกาสที่จะชะลอตัวเริ่มต้นจากอเมริกาเองนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่ามุมมองของธนาคารกลางสหรัฐเองก็มองเศรษฐกิจอเมริกาปีหน้าเนี่ยคงชะลอตัวลงอย่างไรก็ตามค่ะผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ลดลงไปนะคะแล้วก็การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐมีโอกาสช่วยหนุนความน่าสนใจของตลาดหุ้นในตลาดเกิดใหม่หรือว่า EM รวมไปถึงตลาดหุ้นไทยเราด้วยนะคะที่ยังได้รับอานิสงส์จากแนวโน้มเศรษฐกิจที่คาดว่าจะฟื้นตัวดีในไตรมาสที่4ของปีนี้ซึ่งก็เป็นผลมาจากมาตรการ Digital Wallet เฟส1ที่จะช่วยกระตุ้นการบริโภคในประเทศได้ค่ะและพร้อมกันนี้ก็คาดการณ์นะคะว่าบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนั้นจะปรับตัวดีขึ้นกว่าช่วงก่อนหน้าประเมินเป้าหมาย Set Index ค่ะอยู่ที่ 1,500 จุดภายในสิ้นไตรมาสที่4ของปีนี้แล้วก็ 1,550 จุดนะคะในปี2518หุ้นเด่นได้แก่ BDMS, CPL, GPSC, HANA และ LH Hotel ค่ะเป็นมุมมองด้านการลงทุนที่น่าสนใจนำมาฝากกันนะคะ